สวัสดีครับก๊อฟปวีณ ภุจิตรบรรยาครับผมเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ตอน14นะครับในเรื่องรัก7ปีดี7หนครับปันปันสุทธาอุดมศิลป์นะคะเล่นเป็นมิลค์ในตอน14ค่ะมันจะมีส่วนหนึ่งถ้าใครได้ดูหนังเรื่องรัก7ปีดี7หนแล้วเนี่ยในตอนที่น้องปันปันเล่นเนี่ยจะมีช่วงมิวสิกวิดีโอที่9เขาเนี่ยหรือป่วนเนี่ยไอ้ป่วนเนี่ยทำ MV ขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายมากเลยแต่ว่ามีเทคนิคหนึ่งครับซึ่งมีคนถามมาเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าทำยังไงก็อย่างที่เห็นไปตอนต้นก็คือเราถ่ายดวงไฟใช่ไหมฮะแล้วดวงไฟที่เห็นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเชฟไปเป็นรูปหัวใจรูปดาวรูปชื่อมิ้วรูปอะไรทั้งหลายแหละอะไรเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้พี่กับน้องปันปันจะมาสอนวิธีทำละกันเรามาดูอุปกรณ์ก่อนละกันนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการสร้างเทคนิคแบบนี้ขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยที่จะขาดไม่ได้ก็คือทะเลแน่นอนครับกล้องถ่ายรูปก็จะเป็นกล้องที่แบบเปลี่ยนเลนได้เพราะว่ามันต้องการระยะชัดลึกนิดนึงอุปกรณ์ต่อไปให้น้องปันปันแนะนำละกันครับมีอะไรบ้างครับดินสอนะคะเอาไว้วาดคัตเตอร์นะคะเอาไว้ตัดไม้บรรทัดจะได้ตรงๆกันไกลนะคะไว้ตัดกระดาษนะคะแล้วก็เทปเทปเหนียวๆหลักการของการทำอะไรพวกนี้ฮะคือเราจะใช้วิธีการของเราคือเราจะเอากระดาษเนี่ยฮะกระดาษสีดำกระดาษแข็งหรือกระดาษไม่แข็งหรืออะไรก็ได้ครับกระดาษเนี้ยสีดำมาใช่ไหมครับแล้วก็เอามาปิดที่หน้ากล้องพอปิดหน้ากล้องปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เห็นอะไรถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเราอยากให้แสงที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยเป็นรูปร่างอะไรเนี่ยเราก็จะเจาะรูครับเจาะรูลงไปที่หน้ากล้องตรงนี้อย่างเช่นเดี๋ยวเราจะลองทำเลข7ละกันเราก็จะเจาะรูให้เป็นเลข7แล้วเราก็จะมาบังที่หน้ากล้องนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายไฟดูและเดี๋ยวไฟที่เห็นในกล้องเนี่ยมันจะกลายร่างเชฟเป็นเลข7ว้าวข้อสำคัญในการถ่ายแบบนี้คืออยากใช้เลนส์วายใช้เลนส์ที่มันมีความเป็นเทเล่หน่อยให้มันมีเอาท์โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยฮะให้มันมีระยะชัดหน้าหลังเบอร์อะไรพวกนี้มันก็จะเกิดเป็นเชฟพวกนี้ขึ้นมาได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปถ่ายเล่นกันดูดีกว่าไปนะครับก็เมื่อกี้เราก็ลองไปถ่ายกันมาดูแล้วก็ได้ภาพที่แปลกตาสวยงามก็เพื่อนๆก็คงได้แบบเทคนิคใหม่ๆในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปแล้วนะคะก็ลองถ่ายแล้วก็เอามาแชร์ดูนะคะจะลองไปหาดูมาดูค่ะสำหรับวันนี้นะฮะก็ผมกับน้องปันก็ขอลาไปก่อนละกันครับก็ยังไงก็ขอให้มีความสุขสนุกกับการถ่ายภาพนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ